ราในช่วงนี้จะเป็นไงพุธกลางวันและพุธกลางคืนด้วยนะครับ5ใบ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพุธครับช่วงนี้5ไม้เท้าการแข่งขันสูงมากนะครับ5ไม้เท้าคือการฝ่าฟันต่อสู้การงานการเงินการทองในช่วงนี้แข่งขันตลอดก็ต้องเรียกว่าทำอะไรต่างๆก็ต้องมีฝีมือถ้าไม่มีฝีมือเนี่ยมันก็จะต้องรู้สึกว่าถูกแย่งถูกช่วงชิงได้นะครับใบที่2ครับ The World อ่ะยังพอมีโชคลาภในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับ The World เป็นไพ่ดวงโดดเด่นเพราะฉะนั้นดวงของคนที่เกิดวันพุธมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับ Export Import หรือว่าเดินทางไกลต่างประเทศได้ใบที่3ครับเจ้าชายไม้เท้าใครที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ช่วงนี้มีโอกาสเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานของคนวันพุธนะครับมีโอกาสแต่เป็นการโยกย้ายที่มีความรู้เพราะเจ้าชายไม้เท้าหมายถึงว่าเลือกมองหาในสิ่งที่เหมาะสมกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าทำการบ้านมาอย่างดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพุธมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับใบที่4ครับราชินีถ้วยด้านความรักนะครับสำหรับใครที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสพบรักขณะเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับราชินีถ้วยบวกกับ The World แปลความหมายจะไปทำงานจะไปเรียนหรือว่าติดต่ออะไรช่วงนี้จะมีความสนิทสนมนะครับใบที่5ครับจักรพรรดินีดีมเพรสสำหรับคู่รักนะครับที่เกิดวันพุธแล้วอยากมีลูกนะครับอยากมีบุตรหลานจะได้ลูกนะครับช่วงนี้เจ้าชายไม้เท้าลูกขยันลูกเก่งหรือว่าข่าวดีกับลูกเพราะฉะนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สุขภาพในช่วงนี้5ไม้เท้าต้องระวังเกี่ยวข้องกับฟกช้ำดำเขียวรื่นนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ใครที่ขับรถยนต์ต้องระวังสักนิดนึงนะครับอาจจะเกิดเฉียวชนขูดหรือว่าอยู่ดีๆจอดอยู่ดีๆอ่ะมีคนมาจูบนะครับกระจกข้างหรือว่าตูดท้ายรถอะไรช่วงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้คนวันพุธเนี่ยนะครับรอบคอบมีสติก่อนที่จะสตาร์ทให้สวดนะครับกราบไหว้พระพุทธพระธรรมหรือว่าระลึกถึงสิ่งที่ดีงามนะครับช่วงนี้การเงินเข้าซ้ายออกขวาเพราะว่าใช้เก่งหรือมีเหตุต้องใช้จับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดนะครับ